ที่ว่าไปยืมเฮียกำพล4ครั้งรวมแล้วกลมๆ ก็คือ300ล้านถูกต้องนะฮะครับครับประมาณนั้นแหละครับมีคำถามขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์เพียบเลยไปยืมอะไรมากมายขนาดนั้นเอามาทำอะไรครับพบสมยศฮะมีคนสงสัยเอามาทำอะไรสงสัยจังยืมไปเยอะแยะตั้ง300ล้านจะมาทำอะไรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตลอดชีวิตรับราชการตำรวจผมเนี่ยผมเกือบจะเรียกได้ว่าอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นไซด์ไลน์อ๋อเหรอเป็นไซด์ไลน์เลยเหรอคะพูดแล้วเดี๋ยวเหมือนคุยครับอาชีพหลักๆผมคือทำธุรกิจซึ่งคนในแวดวงธุรกิจรู้เรื่องดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหุ้นเนี่ยผมนิยมมากก็คือเล่นหุ้นเล่นหุ้นผมมีรายได้หรือมีผลกำไรจากการเล่นหุ้นแล้วก็เสียหายเพราะการเล่นหุ้นก็จำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมสามารถทำได้อ๋อสามารถเป็นห่วงๆนะบางห่วงก็ได้บางห่วงก็เสียได้เสียทีนึงก็ก้อนโตๆก็หนักๆดังนั้นช่วงหมุนเงินไม่ทันก็ไปยืมเงินเฮียกำพลประมาณนั้นกำลังจะบอกอย่างนั้นก็ใช่ครับใช่ครับและไอ้ตอนที่หมุนไปคืนเขาในช่วงสั้นๆนะครับในช่วงสั้นๆสามารถรวบรวมไปคืนได้ตั้ง300ล้านเนี่ยก็หมุนจากตลาดหุ้นเหรอครับอย่างนี้นะครับคุณนายการกู้ยืมเงินในระหว่างเพื่อนฝูงเนี่ยการชดใช้เนี่ยบางครั้งถ้ามีเงินสดก็ชดใช้เป็นเงินสดถ้าไม่มีเงินสดบางครั้งต้องเอาที่ดินไปให้เขาก็ยังมีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมกับคุณกำพลเนี่ยอยู่ในแวดวงพักเครื่องบางครั้งมันก็มีในรูปแบบที่ต่างๆแต่ครับหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าผมกับคุณกำพลจะตกลงกันได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องปกติของการกู้ยืมนะครับจะใช้เป็นที่ดินก็ได้จะใช้เป็นทรัพย์สินก็ได้จะใช้เป็นบ้านก็ได้จะใช้เป็นเงินจะใช้เป็นหุ้นจะใช้เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีมูลค่าสามารถตีราคาได้อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผมกับคุณกำพลเนี่ยก็มีการชดใช้หรือกู้ยืมกันทุกรูปแบบทุกรูปแบบรวมถึงชดใช้กันเป็นหุ้นก็มีใช่ไหมฮะก็มีครับก็มีครับไอ้ตรงนี้คือที่มาของการที่ช่วงที่แล้วพบสมยศบอกว่ามีไอ้เรื่องของการซื้อขายโอนกันไปมาทั้งในรูปของตัวเงินสดและในรูปของหุ้นด้วยใช่ไหมฮะครับไอ้หุ้นนั้นหมายถึงว่าเอาไปใช้หนี้เป็นหุ้นใช่ไหมฮะหมายความว่าเราใช้นี่เป็นหุ้นก็ตีมูลค่าคเป็นเงินนะครับแต่ที่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการกู้ยืมการโอนเงินใช้นี่การโอนหุ้นใช้นี่มันผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายคือผ่านธนาคารผ่านตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่งุบยิบโอนกันนะครับค่ะอันนี้มีหลักฐานอันนี้มีหลักฐานมีแน่นอนครับคือถ้าผมเรียนคุณนายนะครับถ้าผมจะคิดโคตรโกงคิดไม่ดีครับผมก็บอกคุณกำพลถ้าให้ผมฟอกเงินให้คุณยืมเงินสดมาให้ผมดีกว่าครับแล้วตอนหลังผมเอามาคืนคุณในรูปแบบอะไรก็ได้อันนี้สิครับคือการปกปิดซ่อนเร้นผมมีเจตนาชัดเจนเพราะผมรู้ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันปกปิดไม่ได้นะครับวันหนึ่งมันมีปัญหาขึ้นมาเราจะต้องมีการชี้แจงและเตรียมความพร้อมตลอดนั้นซึ่งผมรู้ดีว่าผมจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่าผมเป็นบุคคลที่สังคมก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับมีสื่อหลายสำนักผมอยากจะขอร้องนะครับกรณีเสนอข่าวว่าอดีตผบ.ตร.รับสวยน้ำกามรับสวยธุรกิจผิดกฎหมายผมอยากจะดีแคลร์ตัวผมเองหรือแสดงตัวตนผมว่าอย่าว่าแต่เงินสวยเงินผิดกฎหมายเลยครับผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าผมเป็นผบ.ตร.ที่ไม่เคยรับเงินลูกน้องแม้แต่บาทเดียวครับผมเคยประกาศต่อหน้าผู้ใต้คำฉาว่าถ้าใครนะครับสามารถแสดงตนว่าเคยเอาเงินให้ผมหรือเอาเงินมาส่งสวยผมให้ลุกขึ้นและผมจะเดินลงไปกราบเท้าที่ข้างล่างเพราะผมมั่นใจนะครับตลอดการปฏิบัติการผมเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่
รือรายได้หลักของผมเนี่ยมาจากธุรกิจมาจากการเล่นหุ้นเพราะฉะนั้นผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากและมั่นใจว่าผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับครับคุณกำพลทำธุรกิจอาบอบนวดครับจะเป็นสีเทาๆแต่ก็มีเปิดอยู่ถึง81แห่งทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำพลทำไม่ได้คนอื่นก็ต้องทำไม่ได้ครับก็ปิด